ก็นอกจากนี้สำหรับเด็กๆแล้วก็เยาวชนของเราเนี่ยมีกิจกรรมแล้วก็มีแจกของให้เขารู้สึกว่าวันนี้วันรื่นเริงของเราวันฉลองของเรามีกิจกรรมของเด็กๆเนี่ยจะจัดภายในอาคารของตาลิกามีของเล่นมีตังแจกอะไรแบบนี้ก็ถ้าหากว่าพี่น้องไม่รีบจริงๆเนี่ยขอเชิญอยู่ด้วยกันก่อนนะครับมีอาหารที่พี่น้องที่พามาแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันกันเนี่ยก็เชิญรับประทานร่วมกันได้นะครับใครที่คิดว่ารอเนื้อไม่ไหวเนี่ยก็มีโรตีกินทางอยู่ด้วยนะครับ
ก็ใช้เวลาโอกาสนี้เนี่ยในเมื่อส่วนหนึ่งเนี่ยก็ไม่ได้ไปไหนนะครับในการที่จะพบปะพวกเรากันเองนะวันนี้เป็นโอกาสดีมากถ้าว่าเป็นไอ้ครั้งก่อนๆเนี่ยเราอาจจะต้องรีบกลับบ้านรีบกลับไปหาคนนู้นคนนี้วันนี้ไม่ได้รีบมากนะขอเชิญนะมาเจอหน้ากันมาสลามกันมาขอดูอาให้ซึ่งกันและกันนะครับด้านหน้าไม่มีแล้วนะครับด้านหลังน่าจะพร้อมพอสมควรนะโอเคครับstopping the soul that is the soul of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  والآخرة خير وأبقى إن
อัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรالسلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة اللهเอาไม้เสียบนี่นะครับ
ฮะเนี่ยจะปล่อยพวกท่านเอาไว้ปล่อยให้ท่านอยู่เฉยๆปล่อยให้ท่านมีชีวิตไปเรื่อยๆโดยที่พระองค์ไม่ทรงลงบททดสอบให้กับพวกท่านแน่นอนว่าพระองค์ทรงทดสอบแล้วในหมู่ชนก่อนหน้านี้เพื่อที่พระองค์จะได้รู้ว่าใครเป็นคนที่พูดจริงใครเป็นคนที่สัตย์จริงมั่นคงในความจริงสัจธรรมของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาและเพื่อที่พระองค์จะได้รู้และก็ประจักษ์ว่าใครเป็นคนที่โกหกใครที่เป็นคนโกหกต่อคำชะฮาดะห์อัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์เหตุการณ์ขึ้นเกิดขึ้นในแต่ละวันเป็นบททดสอบของพวกเราทุกอย่างเกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกความเละเทะความสกปรกความวุ่นวายในสังคมต่างๆเกิดไม่ใช่ครั้งนี้ครั้งแรกเกิดซ้ำแล้วซ้ำอีกเสมือนจะเป็นการบอกว่าเมื่อไรเราจะผ่านบททดสอบนี้สักทีเราถกเถียงกันเรื่องวันอีดมากี่ปีแล้วแต่ละปีแต่ละปีเราก็ซ้ำๆกันอยู่แต่บทเรียนไม่เกิดขึ้นอะไรเลยมีการถกเถียงกันมีการด่ากันมีการประณามกันสิ่งนี้ไม่ใช่สิ่งที่พึงประสงค์ของพวกเราเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกฎหมายถูกบัญญัติออกมาเสมือนว่าสิ่งที่ฮารอมเรารู้ว่าเป็นสิ่งที่ฮารอมถูกบัญญัติใหม่ให้เป็นสิ่งที่ฮาลาลไปแล้วจะรักร่วมเพศจะแต่งงานกันระหว่างชายกับชายหญิงกับหญิงเสมือนว่าจะกลายเป็นสิ่งที่อนุมัติไปแล้วด้วยที่ว่าประชาชาติอิสลามเราในฐานะของอิสลามเราในฐานะผู้ที่ลงทะเบียนว่าเป็นบ่าวของอัลลอฮ์จะไม่พูดอะไรเลยหรือนำซ้ำที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราอยู่ที่โรงเรียนของเราเพื่อนๆของเรายังมีบางส่วนที่นิยมชมชอบและก็ชื่นชมพวกเขาส่งเสริมพวกเขาให้กระทำเช่นนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสาบแช่งตัดความสัมพันธ์ตัดขอดุอาให้ตัดความเมตตาความเมตตาของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่มีต่อคนที่ประพฤติเช่นนี้เขานึกว่าการกระทำเช่นนี้เป็นสิ่งที่ไม่เป็นไรอย่างนั้นหรือคิดว่าเฉยๆกระนั้นหรือแต่มันเป็นบาปที่ร้ายแรงยาเสพติดต่างๆจะถูกอนุมัติเป็นสิ่งที่ฮาลาลไปแล้วบางคนยังมัวมาตั้งคำถามมันไม่ได้ฮารอมแต่ทุกคนสามารถตัดสินได้ฟัตวาให้กับตัวเองได้ว่าอะไรที่มันทำร้ายร่างกายทำร้ายสติปัญญามันเป็นสิ่งที่ฮารอมในตัวของมันอยู่แล้วถ้าหากว่าสังคมของเราในชุมชนของเราไม่ออกมาตรการต่อไปก็จะเหมือนกับสิ่งที่เป็นฮารอมอย่างอื่นที่ถูกปฏิบัติกันอย่างเฉยๆความเฉยๆของมันเนี่ยณตรงนี้ณตอนนี้เปิดเกิดขึ้นแล้วคนที่ใส่เสื้อกัญชาคนที่พกยาสูบแล้วก็พกกัญชาเนี่ยเสมือนว่าไม่เป็นไรสูบข้างๆมัสยิดเนี่ยไม่เป็นไรบ่อยครั้งเหลือเกินที่มัสยิดของเราเดินออกมามีกระดาษกระดาษเนี่ยระบุซึ่งโพยพนันหรือตัวเลขของการพนันตัวเลขลอตเตอรี่มันเข้ามาแล้วเข้ามาตรงนี้กันแล้วเข้ามาที่มัสยิดของเรากันแล้วบางคนยังรู้สึกว่าสูบบุหรี่หรือว่ากระทำอะไรข้างๆมัสยิดไม่เห็นเป็นอะไรแต่ท่านนี่หรือคือการให้เกียรติต่อบ้านของอัลลอฮ์มัสยิดของอัลลอฮ์เราให้เกียรติกันอย่างนี้หรือขอให้เรายึดมั่นว่าสิ่งที่ใกล้เคียงกับฮารอมเนี่ยให้ออกห่างเป็นไปได้ไหมในรอบนี้เราจะกลับไปเราจะตกลงกันว่ามัสยิดของเรามัสยิดชุมชนของเราจะทำยังไงให้ออกห่างจากบุหรี่ไม่มีใครสูบบุหรี่ได้ไหมถ้าท่านคิดว่าเฉยๆต่อไปกัญชาก็จะเข้ามาสิ่งฮารอมอื่นๆจะก็จะเข้ามา
ท่านรู้สึกยังไงว่าคนคนหนึ่งเนี่ยที่นิยมชมชอบในทีมกีฬาทีมหนึ่งแต่สิ่งที่เขาสวมใส่เนี่ยเขาไม่รู้หรือเขาอาจจะรู้ว่าโฆษณาที่อยู่บนหน้าอกของเขาเนี่ยคือการโฆษณาเหล้าโฆษณาดอกเบี้ยดอกเบี้ยที่เขาคิดว่าที่ถูกสอนบอกว่าใครที่สนับสนุนใครที่ไปยุ่งเกี่ยวกับดอกเบี้ยคือการทำสงครามกับอัลลอฮ์และกับรอซูลไหนล่ะคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดรอซูลุลลอฮ์เราปฏิญาณว่าไม่มีอิลาห์อื่นใดไม่มีพระเจ้าอื่นใดนอกจากอัลลอฮ์แต่ที่หน้าอกคือการทำสงครามกับอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างนั้นหรือมันน่าเศร้าเสียใจแค่ไหนณวันนี้การตักเตือนกันการสั่งใช้ในความดีการห้ามปรามในความชั่วหายไปแล้วมันเป็นที่น่าเสียใจแค่ไหนที่พ่อแม่ไม่อาจที่จะตักเตือนลูกๆได้ครูบาอาจารย์ไม่สามารถที่จะอบรมลูกศิษย์ของเขาได้ไม่สามารถที่จะนาซิฮัตกับเขาได้มาละมาที่มัสยิดในวันศุกร์มาเจอกันในวันอีดไม่สามารถที่จะนัสิฮัตซึ่งกันและกันการนัสิฮัตที่ถือว่าเป็นหัวใจของอัลอิสลามอัดดีนุนนัสิฮะอัดดีนมันเป็นหัวใจของอัดดีนหัวใจของอัลอิสลามหายไปแล้วจะตักเตือนแต่ละครั้งก็ต้องไปโพสต์ในเฟซบุ๊กมันไม่ใช่คือการตักเตือนไม่ใช่การนาซิฮัตการนาซิฮัตที่ออกมาจากหัวใจด้วยความเป็นห่วงด้วยความรักความรักในหนทางของอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารวะลิลลาฮิลฮัมด์อัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى บอกว่าซะฮรุลฟาซาดฟิลบัรวัลบะฮรบิมาคัสบัตไอดินนาสليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون ในความเสียหายที่เกิดขึ้นเสียหายไม่ว่าจุดใดบนโลกนี้อายะห์กุรอานบอกกระทั่งว่าไม่ว่าจะเกิดในแผ่นดินนี้หรือว่าเกิดในน่านน้ำก็ตามสิ่งที่มันเกิดความเสียหายสิ่งที่มันประสบขึ้นแล้วเนี่ยอัลลอฮ์บอกว่าเป็นบททดสอบเพื่อให้พวกเจ้าได้รู้สึกได้ลิ้มรสได้สำนึกตัวเองละอัลละฮุมยัรจิอูนเพื่อว่าพวกท่านทั้งหลายเนี่ยจะได้กลับมาหาอัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى อีกอายะห์หนึ่งอัลลอฮ์บอกว่าละกอดอัรซัลนาอิลาอุมมิมินกับลิกะฟะอะคัซนาฮุมบิลบะซาอิวัดดรอละอัลละฮุมยะตะดรออูนและแน่นอนเราได้ส่งไปยังประชาชาติก่อนหน้าพวกเจ้าส่งซึ่งการลงโทษส่งซึ่งบททดสอบให้กับเขาความแร้นแค้นที่ประสบขึ้นมาหรือแม้กระทั่งการเจ็บป่วยก็ตามเพื่อให้พวกเขานอบน้อมต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้นอบน้อมต่ออัลลอฮ์ในซูเราะตุลมุลตะบารักัลลซีบิยาดิฮิลมุลกวะฮุวะอะลาคุลลิชัยอ์กอดีรอัลลซีคอละกัลเมาตวัลฮายาตลิยับลูวะกุมأيكم أحسن عملا พระองค์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างให้มีชีวิตมีความตายมีการเป็นอยู่ระหว่างการมีชีวิตและก็การตายเพื่อที่พระองค์จะได้รู้ว่าAيكم أحسن عملا มีบททดสอบทุกอย่างเพื่อได้รู้ว่าใครในหมู่พวกเจ้าที่จะมีอามัลดีที่สุดมีการปฏิบัติมีการใช้สมองที่พระองค์ทรงให้มีการใช้วิทยาปัญญาอย่างดีที่สุดอย่างงดงามที่สุดอัลลอฮฺอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺเรียกหลายอายะห์หลายประโยคเพื่อเราจะได้กลับมาหาพระองค์อัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารอัลลอฮฺอักบารวะลิลลาฮิลฮัมด์บททดสอบที่ใหญ่หลวงใหญ่ตัวที่สุดที่มาปรากฏขึ้นแล้วก่อนหน้านี้เหตุการณ์ซึ่งเราทั้งหลายเนี่ยสวนรวมหัวใจของเราเรามาปฏิบัติวันนี้เนื่องด้วยเพราะแนวทางของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราแต่งตัวแบบนี้เพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมมุสลิมะของเราที่แต่งฮิญาบเพราะท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสอน
เราสุญูดด้วยท่าทางแบบนี้เพราะท่านนบีสอนเราปฏิญาณตัวเองว่าเราเป็นอุมมะฮ์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและเราหวังที่จะได้พบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมจุดแรกที่เราจะพบกับท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่อัลฮูดสระน้ำของท่านนบีทุกๆคนประชาชาติของท่านนบีจะมาพบกับท่านนบีด้วยสัญลักษณ์ของการอาบน้ำมันรัศมีที่ปรากฏขึ้นที่มือของเขาที่ขาของเขาบนใบหน้าของเขาท่านนบีจะรู้จักและท่านนบีจะเรียกเข้ามาประชาชาติของฉันอุมมะติแต่จะมีมาละกะมีคนหนึ่งกล่าวออกมาบอกว่าถูกขวางเขาถูกขวางเข้าไปขวางไม่ให้เข้าขอดุอาว่าอย่าให้เราเป็นคนเหล่านั้นเลยท่านนบีก็พยายามเรียกทำไมล่ะนั่นคือประชาชาติของฉันมีเสียงออกมาบอกกับท่านนบีบอกว่าท่านไม่รู้ว่าเขาได้เปลี่ยนแปลงศาสนาของท่านไปแล้วหลังจากที่ท่านเสียชีวิตท่านนบีได้ยินเช่นนั้นสู้ก่อนท่านนบีขับไล่ออกไปที่นี่ไม่ต้อนรับยายเราเป็นคนหนึ่งที่ถูกขับไล่ออกจากความเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมพยายามที่จะยึดถือพยายามที่จะมั่นคงในซุนนะห์ในแบบอย่างของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแบบอย่างของซอฮาบะห์ที่เขาปฏิบัติด้วยความรักยอมที่จะเสียชีวิตตัวเองยอมที่จะละทิ้งครอบครัวยอมที่จะละทิ้งทรัพย์สินของเขาเพื่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่มาอยู่วันหนึ่งที่มีคนๆ นึงเนี่ยกล้าที่จะมาดูหมิ่นเหยียดยามท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นไปได้ยังไงที่เราจะบอกว่าเราเนี่ยอยู่เฉยๆซอบัรอดทนอย่างนี้หรือครับที่เราบอกว่าเราแสดงความรักต่อท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีหน้าบางคนที่จะมาบอกว่าเราให้อภัยเราไม่ว่าอิสลามของเราศาสนาแห่งการให้อภัยเราไม่ว่าเราไม่พูดอะไรเลยเป็นความอัปยศมากๆไม่มีแม้กระทั่งเสียงตอบโต้เสียงบอกอะไรเลยว่าท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเป็นที่รักของเรารักมากกว่าชีวิตของเรารักมากกว่าครอบครัวของเรารักมากกว่าทรัพย์สินของเราจงแสดงออกมาสิ่งเหล่านี้จะถูกสอบสวนในวันกิยามะห์และเราเนี่ยถึงวันที่เราจะพบกับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเราอยากจะอยู่ในสภาพไหนสภาพที่ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยยกขันยกแก้วน้ำเนี่ยให้กับเราแล้วก็ป้อนให้กับเราบอกว่านี่ประชาชาติของท่านนบีหรือเป็นคนที่ระดับชั้นที่ต่ำกว่าหรือต่ำกว่านั้นหรืออาจจะเป็นคนที่ท่านนบีขับไล่ออกจากชนชาติหรือว่าอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมวาระของเราที่จะแสดงจุดยืนแล้วก็บทบาทของเราต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจงย้อนกลับมาที่คำปฏิญาณของเราศรัทธาของเราเราเชื่ออะไรจงปฏิบัติรีบเร่งหาความรู้อัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى บอกว่าอินนามะยักชัลลอฮฺมินอิบาดิฮิลอุลามะแท้จริงคนที่กลัวอัลลอฮ์ที่สุดไม่ใช่โต๊ะครูไม่ใช่อิหม่ามแต่คืออุลามะอุลามะคือคนที่รู้จักอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى รู้บทบาทของตัวเองรู้หน้าที่ของตัวเองรู้ว่าตัวเองต้องทำอะไรแสดงความยำเกรงต่ออัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ออกมาในบทบาทของเราต่อครอบครัวบทบาทของเราที่มีต่อตัวเองความรู้สึกรังเกียจต่อสิ่งที่เป็นมุงกัรสอนลูกหลานของเราบอกให้เขารู้แสดงจุดยืนของเราและในสังคมของเรามัสยิดของเราแสดงจุดยืนออกมาใครทำได้มากกว่านั้นมันรออามิงกุมมุงกัรฟัลยุอัยยิรบิยะดิฟัยลัมตัสตะอ์
فبلسانه ولم يستطيع فبقلبه فذلك أضعف الإيمان มีอำนาจมีความสามารถอะไรทำมีลิ้นให้พูดก็จงพูดมิฉะนั้นแล้วจะถูกสอบสวนขั้นต่ำที่สุดความรู้สึกในการรังเกียจต่อสิ่งที่เป็นมุงกะรสิ่งที่เป็นความชั่วร้ายแสดงออกมาอายะห์กุรอานบอกว่าวัลตะกุมมินกุมอุมมะตุยะดออูนอิลัลคอยรยะมุรูนบิลมะอรูฟวะยันฮาวนอานิลมุงกะรวะอูลาอิกะฮุมุลมุฟลิฮูนในบางเรื่องบางราวเราอาจจะไม่มีความสามารถที่จะปฏิบัติได้แสดงออกได้เราเตือนเขาไม่ได้เราไม่มีความสามารถนี่คือคำสั่งของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าให้มีขึ้นเราเองทำไม่ได้เนี่ยแต่ถ้าหากว่าสังคมในชุมชนหนึ่งมีกลุ่มทำด้วยพลังเราจะสามารถทำได้อินชาอัลลอฮฺจงมีขึ้นมาซึ่งหมู่ชนหนึ่งที่ทำหน้าที่ในการสั่งใช้ในความดีห้ามปรามในการทำความชั่วชนเหล่านั้นคือมูชนที่ประสบความสำเร็จอัลลอฮุอักบัร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 วะลิลลาฮิลฮัมดเราถูกสั่งเสียเราถูกสั่งใช้ให้มีความยำเกรงต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในวันนี้เราถูกสอนให้กล่าวคำตักบีรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮ์ยิ่งใหญ่ที่สุดทวนตัวเองทบทวนเราเองว่าอะไรที่ยังมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาในซูเราะห์อัตตอบะฮ์บอกว่ากุลอินกานะอาบาอุกุมวะอับนาอุกุมวะอิควานุกุมวะอัซวาจุกุมวะอาชีเราะตุกุมวะอัมวาลุกุมอิกตะรัฟตุมูฮาวะติจารันตักชอนะกะซาดะฮาวะมะซากินตัรฎาวนะฮาอะฮับบะอิลัยกุมมินัลลอฮิวะเราะซูลิฮวะญิฮาดินฟีซะบีลิลลาฮوجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين الله سبحانه وتعالى تكتن صان حيث النبي محمد صلى الله عليه وسلم قال لك بكات تهاكوا فأمي ของพวกท่านบรรพบุรุษของพวกท่านถ้าหากว่าลูกๆของพวกท่านถ้าหากว่าพี่น้องของพวกท่านถ้าหากว่าคู่ครองของพวกท่านถ้าหากว่าทรัพย์สมบัติของพวกเจ้าที่แสวงหาไว้ถ้าหากว่าสินค้าที่พวกเจ้าเนี่ยกลัวว่ามันจะเสียหายกลัวว่ามันจะขายไม่ได้ถ้าหากว่าพวกท่านเนี่ยกลัวว่าบ้านเรือนของพวกเจ้าที่พวกเจ้ารักที่พวกเจ้าริดอมันเป็นที่รักถ้าหากว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่รักของพวกเจ้ามากกว่ารักอัลลอฮ์รักรอซูลของอัลลอฮ์จงระวังอายะห์บอกว่าจงรอคอยรอคอยซึ่งวันหนึ่งซึ่งจะลงการลงโทษมาถึงพวกเจ้าและอัลลอฮ์จะไม่ทรงชี้นำไม่ให้ทางนำแก่คนที่ฝ่าฝืนทบทวนตัวเองว่าในความรักของเราอะไรสูงที่สุดในจุดบททดสอบต่างๆที่เราเนี่ยจะเผชิญหน้าเราจะแสดงออกกับมันยังไงเราจะแสดงบทบาทของการเป็นอุมมะห์ของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอย่างไรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดในสิ่งที่เราอยากทบทวนแล้วก็เน้นหนักอีกครั้งนึงและก็เป็นสิ่งที่เรากล่าวมากที่สุดเมื่อวานนี้วันอารอฟะห์ทบทวนในกะลิมะอิคลาสกะลิมะที่ตอยิบะห์ที่มันงดงามที่มันอยู่ฝังรากและก็เป็นรากของเราเป็นอุดมการณ์ของเราสูงสุดทบทวนในคำชะฮาดะห์ของเราทบทวนในสิ่งที่บอกว่าคำพูดที่ดีที่สุดดุอาที่ดีที่สุดที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมและนบีก่อนหน้านี้กล่าวอย่างมากที่สุดในวันอารอฟะห์วันที่ยิ่งใหญ่ที่สุดลาอิลาฮะอิลลัลลอฮุวะฮดะฮูลาชะรีกะละละฮุลมุลกวะละฮุลฮัมดวะฮุวะอะลากุลลิชัยอ์นกอดีรไม่มีอิลาฮุนใดไม่มีใครที่เราจะมอบความรักมอบการสักการะให้ความสูงส่งมอบความหวังมากไปกว่าอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทบทวนสิ่งเหล่านี้ให้มากๆ
สิ่งเหล่านี้จะไปตอบนะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาหะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่บอกว่าในวันกิยามะห์เนี่ยบัญชีต่างๆที่จะมากองไว้ต่อหน้าท่านแต่ละบัญชีเนี่ยจะยาวสุดลูกหูลูกตา99ฉบับที่จะมาอยู่ต่อหน้าท่านแต่ละฉบับมุดดัลบาซรสุดลูกหูลูกตา99ฉบับบันทึกทุกอย่างที่ท่านปฏิบัติไว้อัลลอฮ์จะถามท่านวันนี้มีอะไรจะพูดอีกไหมวันนี้จะมีอะไรแก้ตัวอีกไหมก็ละบะละไม่มีถามอีกครั้งหนึ่งมีไหมไม่มีไม่เราจะบอกว่าไม่วันนี้เจ้าจะไม่ถูกอธรรมและบันทึกแค่บันทึกเดียวไม่ถึงกับเป็นบัญชีบันทึกเดียวที่เขียนบอกว่าท่านเนี่ยได้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮได้ปฏิญาณตนว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮและบัญชีบันทึกตรงนั้นเนี่ยถูกชั่งอีกด้านหนึ่งปรากฏว่ามันทำให้การงานพวกท่านเนี่ยหนักการงานแห่งความดีเนี่ยหนักยิ่งกว่าการงานที่ไม่ดีมันเป็นสาเหตุที่ทำให้พวกท่านรอดนี่แหละคือความสำคัญว่าสิ่งที่เรากล่าวมากที่สุดให้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเนี่ยอยู่ในทุกขั้นตอนของเราจะออกไปตลาดเนี่ยมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮจะซื้อของตะโกงบอกว่าเรามีอัลลอฮ์อัลลอฮ์อยู่ต่อหน้ามีอิลาอิลาของเราคืออัลลอฮ์ سبحانه และ تعالى จะใช้จ่ายอะไรสักอย่างก็มีคำว่าอัลลอฮ์อัลลอฮ์ไม่ชอบอย่างนี้อัลลอฮ์รักแบบนี้อัลลอฮ์รังเกียจอัลลอฮ์ห้ามอะไรมีคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ก่อนหน้านี้เราอาจจะเคยแปลกใจฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครก็ตามที่อาคิรคำกล่าวสุดท้ายของเขาก่อนที่เขาจะสิ้นชีวิตว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลัลญันนะห์บอกว่าศาสนานี้มันง่ายเหลือเกินแค่กล่าวว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮเขาได้เข้าสวรรค์เลยแต่อย่าลืมว่าช่วงท้ายของชีวิตก่อนเสียชีวิตมันเป็นบททดสอบบางคนได้สติบางคนไม่ได้สติไม่มีใครกล่าวได้นอกจากคนที่อัลลอฮ์จะช่วยคนที่ผูกพันกับกะลิมะห์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮคงไม่มีประโยชน์บอกว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮวะละร้อยครั้งวะละพันครั้งด้วยคำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮลาอิลาฮะอิลลัลลอฮด้วยที่หัวใจสักครั้งนึงเลยไม่ได้รำลึกว่ามันคืออะไรมันมีความหมายยังไงออกนอกบ้านจะใช้คำว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮในชีวิตประจำวันได้อย่างไรวาระของเราในวันนี้จุดยืนของเราแล้วก็แสดงบทบาทของเราเนี่ยให้หันกลับมาแล้วก็ทบทวนในอัชฮะดุอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮว่าอัชฮะดุอันนะมุฮัมมัดอัรรอซูลุลลอฮยืนยันทบทวนบ่อยๆไม่ว่าเราจะอยู่ในตำแหน่งไหนก็ตามไม่ว่าจะเป็นอิหม่ามจะเป็นครูบาอาจารย์จะเป็นผู้รู้หรืออาจจะเป็นคนธรรมดาคนกวาดขยะแม่ค้าพ่อค้าตำแหน่งแค่ไหนก็ตามแต่คำนี้อยู่ในตัวของทุกคนไม่มีใครจะวัดได้ใครสูงส่งกว่าใครนอกจากสิ่งที่อยู่ในหัวใจของแต่ละคนอัลลอฮุอักบัรอัลลอฮุอักบัรวะลิลลาฮิลฮัมดอินนัลลอฮะวะมะลาอิกะตะฮูยุศ็อลลูนอะลันนบียาอัยยูฮัลละซีนาอามะนูศ็อลลูอะลัยฮิวะซัลลิมูตัสลีมาอัลลอฮุมมะศ็อลลิอะลามุฮัมมัดวะอะลาอาลิมุฮัมมัดกะมาศ็อลลัยตะอะลาอิบรอฮีมวะอะลาอาลิอิบรอฮีมอินนะกะฮะมีดุมมะจีดอัลลอฮุมมะฆฟิรลิลมุสลิมีนวัลมุสลิมาตวัลมุอ์มินีนวัลมุอ์มินาตอัลอะฮยาอ์มินฮุมวัลอะมวาตอัลลอฮุมมะฆฟิรละนาاللهم اغفر لنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا وجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافريناللهم أصلح أهوالنا اللهم أصلح شبابنا اللهم أصلح نساءنا يا رب العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات اللهم انصر المستضعفين من المؤمنين في كل مكان يا رب العالميناللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان يا رب العالمين اللهم آتنا نفوسنا تقواها وزكها
أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أشرح صدورنا ويسر أمورنا ووفقنا إلى ما تحب وترضى اللهم آتنا اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل يا ربنا بيننا شقيا ولا محروما اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا من الذين تجري من تحت الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحية فيها سلام وآخر دعواناهم أن الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد بارك الله ตอนนี้ครับบรรยากาศหลังละหมาดอีดิดอัตฮาจากมัสยิดตลาดเมืองใหม่ยะลานะครับคนมาล้นหลามนะครับอัลฮัมดุลิลลาห์ครับคนมาล้นหลามครับที่อื่นๆที่จัดวันนี้คนน่าจะเยอะเหมือนกันครับแต่ใครที่ยังไม่ละหมาดวันนี้ก็พรุ่งนี้ก็เชิญได้ตามปกติครับThank you.
Kita boleh pakai untuk kami yang lain tapi insya Allah.